สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Choose Channel นะครับคุณอยู่ในเกม Battlefield 5หรือว่า Battlefield ภาค5นั่นแหละครับผมเป็นเกมแนวมุมมองคนที่1นะครับรอบนี้ก็จะเป็นธีมสงครามโลกครั้งที่2นะครับใครที่ชอบแนวสงครามโลกต้องเกมนี้เลยฮะบอกเลยว่าทาง EA เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้แฟนเกมนี้จริงๆครับใน Battlefield 5กราฟิกสวยขึ้นระบบเสียงดีขึ้นเกมเพลย์ลื่นไหลขึ้นและที่ผมชอบที่สุดก็คือระบบเกมของภาคนี้นะครับเพราะว่าเน้นการเล่นเข้าทำเป็นทีมมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น Medic Assault Support Recon นะฮะ4อาชีพนี้ถ้ามีอยู่รวมกันในที่เดียวสามารถทำให้สกอร์นั้นเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนครับสงครามสเกลใหญ่ขนาดนี้รถถังเครื่องบินป้อมปืนระเบิดยังคงมีเช่นเคยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำกันคร่าวๆนะครับว่าระบบในเกมเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อหรืออยากจะเล่นเกมนี้ฮะลองดูคลิปนี้ดูก่อนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจฮะพอเรากดเข้ามาในหน้าเพลย์นะฮะก็จะเจอโหมดมัลติเพลเยอร์โหมดวอลสตอรี่ซึ่งเป็นซิงเกิลเพลเยอร์เป็นเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็มีไทออฟวอลจะมาในวันที่6ธันวาคมแล้วก็ Practice Rank มาในวันที่4ธันวาคมนะฮะอันนี้ก็จะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาหากว่าเรากดเข้ามาใน Wall Story นะฮะเราก็จะเจอโหมดเนื้อเรื่องนะครับมีแยกย่อยอยู่ 4-5 อันนะฮะลองเลือกเล่นกันได้เลยนะครับแต่จะมีอยู่อันขวาสุดนะครับยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะจะปล่อยออกมาเป็นช่วงเวลานะอันนี้คือ4ธันวานะครับ The Last Tiger อันนี้ก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมจะไม่สปอยนะไปเล่นกันเองต่อมาเป็นโหมด Multiplayer นะฮะถ้าอยากยิงอย่างเดียวเลยนะฮะ Kill Death อย่างเดียวนะ Team Deathmatch แต่ถ้าอยากได้ Objective ด้วยเลือกอย่างอื่นนะฮะได้เนี่ย32 64คนแล้วแต่สเกลของโหมดที่เราเลือกเล่นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสายอาชีพกันบ้าง นะครับที่ผมบอกว่ามีอยู่4สายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันคร่าวๆทีละสายแล้วกันกับอาวุธพื้นฐานของเขานะฮะเราเริ่มที่สายแรกนะครับสาย Assault นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Assault นะฮะแน่นอนว่าเขาต้องใช้ปืนยาวเป็น Assault Rifle นะครับรวมทั้งเขามีแกดเจ็ตเป็นปืนยิงหัวระเบิดเอาไว้ยิงใส่รถถังโดยเฉพาะครับหรือจะยิงใส่คนก็ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าถ้ายิงใส่รถถังเนี่ยจะช่วยทีมได้มากกว่าแล้วก็ไม่เป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไปนะฮะเรียกได้ว่าสายอาชีพนี้มีสำหรับการเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปืน Assault Rifle เนี่ยมีความแรงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ความคล่องตัวที่สูงนะฮะเหมาะสำหรับการไปอยู่แนวหน้ามากๆเลยครับสำหรับสายอาชีพนี้เต้ป้าป้าลุงภาคหน้าโอเคตายหมดยกปั้นตายหมดต่อมาเป็นเมดิกนะครับหรือว่าแพทย์สนามหรือที่เราเรียกกันง่ายๆเลยก็คืออาชีพหมอนั่นแหละครับเป็นอาชีพที่ทุกสควอดควรจะมีอย่างน้อยเนี่ย1คนนะครับเพราะเป็นอาชีพที่สามารถชุบเพื่อนได้ไวแล้วก็สามารถแจกซองยาให้เพื่อนได้รวมทั้งมีสโมกแกรเนตเอาไว้ยิงควันเพื่อที่จะเข้าไปชุบเพื่อนแล้วตัวเองไม่ถูกยิงซ้ำขณะช่วยเหลือเพื่อนนะฮะแล้วหมอเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่สามารถชุบเพื่อนนอกสควอดที่เป็นทีมเดียวกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากชุบเพื่อนในสควอดเดียวกันจะได้200คะแนนแต่ถ้าเป็นนอกสควอดได้100คะแนนนะครับส่วนปืนที่มากับอาชีพหมอนี่ก็คือ SMG นะฮะระยะก็ไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้แรงมากนะครับเหมาะกับเป็นปืนป้องกันตัวฮะแต่ยกเว้นถ้าคุณมีสกิลการยิงปืนที่ดีนะครับก็อาจจะช่วยได้มากในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วอาชีพหมอควรจะมีไว้อย่างน้อยๆ1คนในสควอดของเรานะครับเรามาพูดถึงอาชีพซัพพอร์ตกันบ้างนะฮะซัพพอร์ตเนี่ยจะคล้ายๆกับหมอครับแต่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของกระสุนปืนนะฮะสามารถโยนกระสุนปืนให้เพื่อนได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งป้องกันเนี่ยในอาคารนอกอาคารได้เร็วกว่าอาชีพอื่นนะฮะเพราะภาคนี้มีระบบการสร้างสิ่งป้องกันมาด้วยนะครับแล้วก็อาชีพซัพพอร์ตจะมาพร้อมกับปืน LMG นะครับที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็รัวได้ดีเลยทีเดียวจะเสียดายนิดนึงก็คือแมกกาซีนค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยThank you.
าชีพสุดท้ายนะครับรีคอนนะครับหรืออาชีพสไนเปอร์นั่นแหละครับพลสไนเปอร์นั่นแหละครับสำหรับผมถือว่าเป็นอาชีพที่เล่นยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะไปวิ่งอยู่แนวหน้าไม่ค่อยได้ครับต้องหาจุดดีๆแล้วยิงซัพพอร์ตเพื่อนฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีปืนสไนเปอร์เป็นปืนประจำตัวถูกไหมครับรวมถึงมีกล้องส่องทางไกลเพื่อสปอตก็คือการมาร์คครับมาร์คให้เพื่อนรู้ว่าศัตรูกลุ่มเนี้ยอยู่ตรงไหนเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะสามารถกดใช้ได้นะครับนี่ก็คือจุดเด่นของรีคอนครับสไนเปอร์และกล้องส่องทางไกลเราดูสายอาชีพกันไปแล้วนะครับเรามาดูพวกเรื่องเครื่องแต่งกายบ้างนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับบางแบบก็สวยงามครับแต่ก็ต้องปลดล็อกโดยการไต่แรงขึ้นไปหรือไม่ก็ทำชาเลนจ์นะฮะทำชาเลนจ์หรือเควสนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มานะครับนี่ก็คือชุดเสื้อผ้าต่างๆนอกจากเสื้อผ้ากางเกงหมวกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเพ้นสีหน้าได้ด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะฮะแบบเหมือนทหารในสงครามจริงๆเลยนะฮะหรือจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครก็ได้นะครับบางคนชอบผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นผิวสีในนี้ก็มีหมดนะครับก็ลองเลื่อนดูว่าชอบแบบไหนนะฮะเลื่อนได้ทุกตัวเลยส่วนระบบปืนนะครับปืนก็ยังคงแต่งได้แล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเพิร์คของแต่ละปืนมีทุกกระบอกเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะอัพแบบไหนเช่นรีโหลดเร็วหรือว่ายกปืนขึ้นมาเล็งเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเราสามารถที่จะเลือกเพิร์คให้กับปืนของเราได้ตามความถนัดของแต่ละคนแล้วก็ปืนสามารถเปลี่ยนลำกล้องได้นะครับก็จะปลดล็อกตามแรงนะครับก็ลองดูว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะสามารถตกแต่งต่างๆได้นะครับอย่างปลายปืนก็แต่งได้ด้ามปืนฟันท้ายได้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เงินในเกมที่เราปลดล็อกมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนขนาดปืนยังมีเพิร์ครถถังและเครื่องบินจะไม่มีเพิร์คได้อย่างไรนะฮะรถถังและเครื่องบินก็สามารถเลือกรูปแบบและสามารถอัพเพิร์คได้เหมือนกับปืนเลยครับอย่างเช่นอัพรถถังให้การระเบิดสติ๊กกี้ไดนาไมต์ได้คือแปะแล้วลื่นหลุดอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถที่จะอัพได้อันนี้คือแค่ตัวอย่างอันเดียวนะฮะจริงมีหลายสายหลายแบบลองเลือกตามที่คุณชอบและถนัดดูครับแล้วจะมีโหมด assignment นะครับเหมือนเป็นห้องที่สามารถมารับเควสได้อ่านรายละเอียดก่อนว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้าง นะครับพอเราทำตามเราจะได้รีวอร์ดอย่างเช่นเป็นเงินในเกม200 500 300แล้วแต่นะครับตรงนี้อ่านดีๆแล้วก็สามารถรับซ้อนกันได้สูงสุดถึง4อันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือเกม Battlefield 5นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าเล่นไหมล่ะตัวเกมมีขายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะผมแนะนำเลยว่าเกมนี้ต้องจัดครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ Hack Tool Channel ครับสวัสดีครับ